่วงศูนย์บรรเทาทุกผีถ้าพูดถึงเปรตเนี่ยนะฮะหรือว่าผีเปรตเนี่ยผมว่าคนไทยทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีนะครับลักษณะตามผู้เฒ่าผู้แก่บอกก็จะเป็นอสุรกายตัวสูงใหญ่ครับมือเนี่ยจะใหญ่เหมือนใบลานนะแล้วก็ปากจะเล็กๆ เสียงเนี่ยเวลาที่เป็นเสียงของเปรตร้องเนี่ยจะโหยหวนและเสียงแสบแก้วหูมากนะครับวันนี้นะฮะเราจะมีเรื่องราวของเปรตเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นคุณแม่ลูก4อายุ55ปีชื่อว่าคุณเล็กนะครับคุณเล็กมีเพื่อนบ้านครับแล้วก็เห็นเพื่อนบ้านเนี่ยบูชาเปรตคุณเล็กก็เลยคิดว่าอยากจะเอาบ้างก็เลยเริ่มเข้าไปบูชาเปรตบ้างไปไหว้เปรตเนี่ยบ้างนะปรากฏว่าขณะที่ไหว้เนี่ยนะครับตัวเองถูกหวยครับถูกหวยได้สตางค์เลยนะฮะแต่สิ่งที่ตามมาไม่จบเท่านั้นครับปรากฏว่าในกรณีของคุณเล็กเนี่ยเปรตเข้าสิงตัวคุณเล็กครับเข้าสิงเนี่ยนะเธอต้องทนทุกข์ทรมานต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะถึง6ปีเต็มด้วยกันนะเปรตตัวนี้เนี่ยบีบคอฮะบีบคอเธอจะเอาชีวิตเธอบีบคอได้หมายความว่าเวลาเข้าสิงเนี่ยตัวเปรตเองก็เหมือนกับจับคอตัวเองอย่างเงี้ยนะครับแล้วบีบคอคุณเล็กเนี่ยนะจะเอาชีวิตให้ได้เลยครับบอกเลยว่าเรื่องราวนี้ทำให้ครอบครัวของคุณเล็กเนี่ยนะครับทนทุกข์ทรมานอย่างมากทุกวันนี้ยังไม่จบนะครับไม่รู้ว่าจะจัดการเกี่ยวเรื่องราวทั้งหมดยังไงวันนี้ตั้งใจดูสัมภาษณ์ให้ดีเลยนะฮะเราจะได้สัมภาษณ์แม่เล็กยุพินเพชรพวงนะครับผู้ที่โดนเปรตเนี่ยเข้าสิงถึง6ปีเต็มแล้วก็วันนี้ลูกสาวเธอจะมาด้วยนะครับคุณเปิ้ลออนอนงเผือกทองใบฮะเชิญเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีใครนะเชิญนะคนนี้น่าจะเป็นแม่เล็กใช่ไหมครับคุณเปิ้ลใช่ค่ะนะเปิ้ลเป็นลูกสาวใช่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวที่บอกว่าโดนเปรตสิงเนี่ยเริ่มต้นยังไงคือครั้งแรกนะคะที่บ้านได้ทำขนมจีนน้ำยาทานะคะแล้วก็แจกจ่ายญาติพี่น้องธรรมดาปกติพอคืนนั้นตกประมาณตีสองตีสามอะค่ะแม่มีอาการนอนตัวแข็งแล้วก็กรีดร้องเสียงกรีดร้องนี่คือเหมือนที่เราดูทีวีค่ะเสียงกรีดร้องมันเสียงเปรตอะค่ะครับแล้วคุณพ่อก็ไปเรียกว่าเออเปิ้ลแม่เป็นอะไรไม่รู้มือก็จะทำแบบนี้ตลอดเวลาแล้วปากก็จะทำแหลมแหลมแล้วกรีดเสียงร้องคุณแม่จำได้จำไม่ได้อยู่ดีก็เป็นเลยอยู่ดีก็แบบคือตอนเข้านอนก็แฮปปี้เล่นกันสนุกสนานมีความสุขครอบครัวตลอดแต่ว่าตอนที่นอนแล้วเป็นเนี้ยคือคุณแม่ไม่รู้ตัวเราคิดว่าแม่ของเราเป็นอะไรนะตอนนั้นคือตอนนั้นก็งงพ่อก็ถามว่าเป็นอะไรนี่คืออะไรคือเขาก็บอกกูหิวหิวนี่เสียงแบบโหยหวนนะคะแล้วก็บอกว่าเอาแล้วคือใครไม่หิวแล้วได้ทำยังไงเขาก็บอกว่ามึงทำขนมจีนน้ำยากินกันไม่เรียกกูเลยแล้วพ่อถามว่าเอาแล้วจะให้ทำให้กินยังไงมึงไปจุดธูปกลางแจ้งแล้วก็วางให้กูกินเดี๋ยวกูจะเอาไปกินเองพอพ่อออกจุดพอเดินเข้าบ้านมาแม่ก็กรีดร้องเสียงยาวมากแล้วก็นิ่งประมาณ 2-3 นาทีพวกเราก็เรียกแม่ทำท่าให้ดูได้ไหมครับบอกที่คุณแม่ทำปากจู่ๆนี่เป็นยังไงมือยังไงปากมือจะเป็นอย่างไรคะแล้วปากจะจู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วร้องใช่แล้วก็กรีดเสียงแบบเสียงเหมือนเปรตที่ดูทีวีค่ะกรีดแบบยาวมากแล้วก็เสียงเหมือนนกหวีดเลยครับนี่แล้วแหลมใช่แล้วประมาณตีสองตีสามพี่คิดดูว่าเสียงมันโหยหวนเลยค่ะในช่วงเวลานั้นด้วยใช่คุณแม่ปองถามนิดนึงฮะเอาจริงๆเลยเนี่ยลองนึกดีๆนะแม่ว่าวินาทีที่มีอาการแบบนั้นคุณแม่รู้สึกตัวไหมฮะหรือว่าไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยฮะว่าตัวเองทำอะไรลงไปบ้างอะไรเงี้ยนึกไม่ออกเลยมันขวัญแบบออกไม่ถูกบางครั้งเห็นคิดว่าตัวเห็นบ้าตัวเองบ้าหรือเปล่ามันบอกไม่ถูกค่ะครับอธิบายไม่ได้ค่ะบางทีนั่งล้างชามหลังบ้านน่ะนะมันก็เหมือนยังก็มีคนมาอยู่อะไรเงี้ยมันเวียนอยู่ใกล้ๆอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะฮะคุณแม่ยังมีอาการแบบนี้อีกไหมครับก็คือหลังจากครั้งนั้นแล้วก็ยังมีอยู่เรื่อยๆค่ะอาการที่มีคือบางครั้งก็มาบอกว่าร้องแบบนี้กินร้องแบบนี้แล้วก็จะบอกว่ากูหิวกูหิวแล้วก็เอาหิวอะไรอีกเลยก็บอกขอกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้กินพอให้กินก็ออกก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจน
หนักๆสุดก็คือเหมือนแบบขอชีวิตเลยนะคะครับขอชีวิตนี่คือยังไงคือพอตอนที่เขาเข้าแล้วเขาก็จะบอกว่ากูเป็นเปรตกูอยู่หลังบ้านกูอยู่มาก่อนนี้นี่อีกกูจะมาเอาชีวิตที่นี่ไปเฝ้าสมบัติกูสมบัติเขาบอกเขาเป็นเปรตใช่เขาบอกเลยว่ากูเป็นเปรตเลยนะคะเขาบอกเลยว่าบอกเลยกูเป็นเปรตใช่อยากให้เนี่ยไปเฝ้าสมบัติแทนกูใช่พูดอย่างนี้เลยแล้วบอกเลยว่ากูอยู่หลังบ้านเนี่ยกูเป็นเปรตเลยนะคะอาการของการโดนเปรตเข้าบ่อยบ่อยค่ะคุณแม่จำได้ไหมครับบังคับได้ปะแม่บางครั้งก็รู้ถ้าจะเป็นเนี่ยนะเขาจะมาคล้ายเหมือนอย่างเขาหิวจะพาไปขอกินเนี่ยอาการที่แม่บอกว่าเหมือนจะรู้ตัวคือมันมีอาการอะไรมานำมาก่อนนะถึงรู้ว่ามันจะมีอาการแบบฟุ้งซ่านมันบอกไม่ถูกจิตมันยังไงก็บอกไม่ถูกตอนนี้เป็นไหมตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนแบบเขาจะตามมาและคุณยุพินก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวเองในระหว่างการสัมภาษณ์ครับซึ่งคุณผู้ชมต้องจับตาดูให้ดีครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ตอนที่เปรตเข้าสิงเราเนี่ยนะประโยคที่เขาบอกเราคือคุณแม่รู้ตัวไหมตอนที่โดนสิงไม่รู้ตัวและประโยคที่เขาบอกเราคืออะไรนะครับคือตอนแรกๆเลยนะคะที่เขามาเข้าออกเนี่ยเขาก็จะบอกเขาหิวพอตอนหลังๆนั้นน่ะเข้าค่ะเขาถึงพูดว่าขอชีวิตคือขอชีวิตเพื่อจะไปเฝ้าสมบัติแทนเขาเขาจะได้ไปเกิดเนี่ยค่ะนะครับผมถามไปแล้วตอนที่คุณแม่มีอาการครั้งแรกเลยเนี่ยเปิ้ลกับคุณพ่อแล้วคนในครอบครัวตอนรู้สึกไงแล้วคุยกันยังไงว่าอาการแม่เราผิดปกติไปไม่ได้จะเกิดขึ้นจากอะไรเราก็คุยกันว่าพ่อก็คุยว่าเอ้ยแม่เป็นอะไรแม่ไม่เคยเป็นอย่างนี้เพราะแม่เป็นคนอารมณ์ดีนะใช่ไหมคะแล้วเราทำขนมจีนน้ำยากินวันเนี้ยก็มีแต่คนที่จะรู้ถูกไหมคะเราไม่ได้ไปสื่อถึงผีแล้วเราไม่ได้ไปเลี้ยงไม่ได้ไปให้ใครแต่ทำไมเขามาเข้าแล้วเขาขอกินแล้วพอพ่อออกไปจุดธูปแล้วเขาก็ไปจริงคือเราก็คิดพ่อหรือจะมีผีแต่เราอยู่กันมาก็ไม่เคยเจออะไรอะค่ะก็เริ่มคิดสงสัยเหมือนกันแต่เราก็พาไปหาหมอเนี่ยก็มีค่ะหมอแบบไหนครับโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลใช่โรงพยาบาลไม่ใช่หมอผีนะใช่ไปหาโรงพยาบาลก่อนค่ะครับไปเช็คที่โรงพยาบาลก่อนว่าเช็คประสาทเข้าอุโมงค์เช็คจิตสภาพจิตว่าแม่ซึมเศร้าเป็นอะไรไหมอาการปกติทุกอย่างแต่ก็ยังเป็นบอกปกติเลยทุกอย่างไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่ค่ะคุณหมอบอกปกติทุกอย่างคุณแม่ครับเคยไปหาหมอแล้วตรวจสุขภาพจิตไหมครับไปค่ะลูกสาวพาไปที่ไหนครับที่คลินิกธรรมศาสตร์ที่เขามีคลินิกธรรมศาสตร์เขาจะมีคลินิกพิเศษเกี่ยวกับทางด้านจิตใช่แล้วไปตรวจแล้วหมอว่ายังไงบ้างครับว่าไม่เป็นอะไรค่ะปกติดียาก็ไม่ให้กินไม่ให้อะไรเลยคุณแม่คิดว่าคุณแม่มีปัญหาทางจิตไหมครับไม่มีอะไรนะคะครอบครัวก็คนก็มีพอไปจากโรงพยาบาลเสร็จใช่ไหมคะคือแม่ปกติตอนนี้เราก็เริ่มคิดไปทางตำหนักไปรักษาทางตำหนักผู้ร่างทรงใช่ผู้ร่างทรงก็คือวันที่ไปคือแม่มีอาการเป็นอยู่เข้าอยู่ตั้งแต่ปฐุมไปสิงห์บุรีค่ะก็มีอาการบนรถไปตลอดเวลาก็พอไปถึงที่สิงห์บุรีแล้วก็ลงที่ตำหนักก็ต้องอุ้มกันห่างกันเลยค่ะพอไปถึงเขาก็สื่อสารเมตตากันแม่ก็นอนกรีดร้องอยู่นะคะคือเราก็ไม่รู้เขาสื่อสารกันยังไงพอเสร็จเขาก็ให้ถอยออกไปก่อนพอถอยไปเสร็จร่างทรงก็คุยกับเราว่าเนี่ยเขาจะเอาบุญไปแทนเรื่องขอชีวิตก็คือจะให้เฝ้าสมบัติจริงแต่ว่าเนี่ยรับปากไปแล้วให้ทำบุญนะทำบุญที่บ้านแล้วก็เรียกเขาเลยบอกให้เขามารับส่วนบุญไปเกิดซะเราก็รับปากทางร่างทรงว่าเราจะกลับมาทำบุญเราก็รีบกลับมาทำบุญที่บ้านนะคะวันที่ทำบุญตอนเช้าเราก็ให้แม่ไปจุดธูปกลางแจ้งบอกว่าให้ดวงวิญญาณถ้าเกิดมาขอส่วนบุญน่ะมารับนะวันนี้ทำบุญให้แล้วแล้วก็ไปเกิดซะครับค่ะพอพระมาถึงบ้านนะคะแม่ก็ขึ้นไปไหว้พระปกติพอไหว้พระพระก็เริ่มสวดแม่ก็เริ่มมีอาการมือสั่นมากควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะก็ล้มนอนแล้วก็กรีดเสียงร้องนี่ตลอดเวลาที่พระสวดค่ะแล้วก็ตอนที่ช่วงพระฉันอาหารแม่ก็เหมือนรู้สึกตัวแล้วก็เรียกแม่ก็ลุกขึ้นนั่งแล้วบอกว่าพอแม่เป็นไรเมื่อกี้แม่ไหว้พระอยู่ก็บอกไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวแม่หายแล้วเนี่ยค่ะก็พระก็ฉันไปเสร็จพอทำพิธีกวดน้ำค่ะก็เราก็เทน้ำแม่ก็จับขันก็มือสั่นแล้วก็ร้องว่าได้แล้วครูไปเกิดแล้วแล้วก็ซีดแล้วก็ไปแล้วแม่ก็หายหลังไปค่ะแล้วหลังจากวันนั้นได้ประมาณ2ปีได้ค่ะแม่ไม่มีอาการเลยก็แฮปปี้อยู่กันมีความสุขเหมือนเดิมค่ะคุณแม่คิดว่าคุณแม่โดนผีเข้าจริงไหมฉันจะคิดแบบ
จะใช่ค่ะเพราะว่าเย็นๆอยู่คนเดียวมันบอกไม่ถูกอะเหรอเดี๋ยวเวลาที่แม่มีอาการแอปเปิ้ลเสียงที่เปล่งออกมาครับเป็นเสียงแม่หรือว่าเป็นเสียงไม่ใช่เสียงแม่นะคะเสียงจะเสียงเปลี่ยนใช่ค่ะเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่าเปลี่ยนนิดหน่อยเสียงจะเปลี่ยนไปเลยค่ะเสียงจะเปลี่ยนไม่ใช่เสียงแม่ไม่ใช่เลยใช่ค่ะจะเป็นเสียงออกใหญ่ๆน่ากลัวหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่พูดเลยค่ะหลังจากนั้นที่คุณไปหาหมอผีเปรตออกไปเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยคุณอาการนี้หายไปกี่ปีครับประมาณ2ปีค่ะแล้วมันกลับมาอีกได้ยังไงเริ่มเมื่อปี2555เริ่มก็อาการเดิมแล้วก็เวลาเดิมประมาณตี2ตี3แม่ก็นอนแล้วกรีดร้องแบบนี้อีกพ่อก็เรียกว่าเป็นอะไรพ่อก็เรียกเพื่อนลงมาดูอีกก็เอ้าคุณคืออะไรนี่คุณหมอไปเกิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถามเขาก็บอกว่ากูมาแทนตัวเดิมกูจะมาเอามันไปเฝ้าสมบัติอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกมันไม่ใช่นะที่คุณจะมาทำอย่างนี้อะไรเงี้ยก็บอกเขาหิวก็คืออาการเดิมเลยค่ะพี่ก็เป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆครับแล้วนี่คุณทำไงครับครั้งล่าสุดครั้งนี้เราไม่ไปทางร่างทรงแล้วค่ะเราไปทางพระก็คือพาแม่ไปหาพระอาจารย์องค์นึงที่เรานับถือเลยอะค่ะก็ไปก็เกิดอาการกรีดร้องเงี้ยต่อหน้าพระครับพระก็สื่อสารนี่ค่ะสื่อสารก็บอกว่าให้แม่บวชชี1พรรษาโกนปลงผมเป็นแม่ชีเลยนะคะ1พรรษาให้รีบบวชให้เร็วที่สุดด้วยเพราะเขาจะมาเอาชีวิตครับเราก็คุยกับแม่ว่าแม่ต้องหายนะอะไรเงี้ยแม่บวชนะแม่ก็โอเคแม่ก็อยากหายก็บวชค่ะพอรุ่งขึ้นแล้วก็พาแม่ไปบวชที่วัดนั้นเลยเพื่อนคิดว่าอาการผีเปรตสิงคุณแม่คุณเนี่ยเกิดจากอะไรครับถ้าเท่าที่ถามแม่นะคะก็มาถามว่าแม่เนี่ยเป็นอาการอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเป็นเปรตแม่เคยไปเสือถึงเปรตไหมแม่เคยไปทำอะไรถึงเปรตไหมไปนึกถึงเขาไหมเนี่ยแม่ก็เลยบอกว่าเปิ้ลมีครั้งนึงนะที่ป้าข้างบ้านเล่าให้แม่ฟังแบบนี้ว่าเขาเอาน้ำไปตั้งให้กินเลยนะคะแล้วแม่ก็เลยนึกอะไรขึ้นมาไม่รู้แม่อยากมีโชคลาภบ้างแม่เลยจุดทูบดอกเดียวเปิ้ลก็ถามแม่ทำเมื่อไหร่เนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยแม่จำไม่ได้แล้วพ.ศ.ไหนอย่างเงี้ยค่ะครับครับคือคุณแม่เนี่ยไปยังไงนะไปบนบานหรือว่าไปขอหรือไปอะไรถูกไหมค่ะพี่สาวข้างบ้านเนี่ยมันอยู่รั้วเดียวกันใช่ไหมคะสองสามหลังเขาก็บอกว่าเขาเห็นเปรตเดินสูงท่วมกำแพงเงินหลังคาบ้านเขาอะบ้านติดกันเองครับข้างบ้านเห็นยังไงข้างบ้านเหรอใช่เขาบอกว่าเห็นยังไงเขาเห็นเป็นเหมือนรูปร่างสูงใหญ่สูงกว่ารั้วแบบสูงท่วมบ้านค่ะเดินไปมาสูงใหญ่โตแล้วก็กรีดเสียงร้องรั้วที่บ้านสูงมาสักกี่เมตรรั้วน่าจะประมาณ3เมตรอะโอ้สูงกว่ารั้วบ้านคือสูงมากเลยนะสูงมากคือป้าบอกว่าสูงประมาณหลังคาบ้านเขาอะค่ะล่างดำใหญ่สูงแล้วก็กรีดเสียงร้องเหมือนในทีวีที่ป้าเล่าให้ฟังนะคะเสร็จแล้วเขาก็ถูกหวยเรื่อยเลยเขาตักน้ำขึ้นไปตั้งบนกำแพงเรื่อยให้กินต่อมาเอ๊ะแผ่นไม่ถูกแผ่นก็จะขอมากก็ไม่รู้นึกไงไปจุดธูปเลยเอาน้ำเอาเบียร์ขึ้นไปตั้งให้กินบนกำแพงรั้วเดียวกันแล้วตั้งแต่นั้นก็มันรู้สึกไม่ดีเรื่อยมาผมถามหน่อยมาเรื่องของพิธีไหว้เปรตจริงแล้วเราไม่ค่อยคุ้นนะเรื่องของพิธีแบบนี้วิธีที่แม่กี้แม่เล่าให้ฟังคือเอาจุดธูปจุดธูปกี่ดอกดอกเดียวดอกเดียวแล้วก็มีถวายเป็นอะไรน้ำแก้วหนึ่งกับเบียร์แก้วนึงวางไว้ตรงรั้วค่ะที่บ้านจะมีรั้วสูงประมาณ3เมตรรั้วรอบบ้านเลยปกติค่ะโอ้คือวิธีการง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ขอแล้วก็ว่ากันไปข้างบ้านก็ทำเราก็ทำบ้างพี่สาวข้างบ้านใช่ไหมจุดธูปเขาเห็นอันนั้นเขาเห็นจริงๆค่ะเขาเห็นเดินท่วมสูงท่วมรั้วเขาก็ตักน้ำขึ้นให้กินนะขอให้ถูกหวยชอบเล่นหวยแล้วพี่ข้างล่างเขาไม่เป็นไรอะครับไม่เป็นค่ะไม่เป็นแล้วถูกหวยไหมหวยถูกค่ะกี่งวดถูกเรื่อยเลยเมื่อก่อนถูกบ่อยเหรอพอไหว้ก็ถูกแต่ก่อนไม่ไหว้ไม่ถูกตอนนั้นบนเขาค่ะบอกค่ะมาอยู่ก็ถ้ามีจริงอะดวงวิญญาณมีจริงก็ให้ฉันถูกหวยร่ำรวยมั่งเถอะได้โชคได้ลาภก็ถูกหวยเรื่อยค่ะให้อะไรเขาถ้าถูกแล้วให้อะไรก็ไม่ได้บอกให้ค่ะให้เขามาช่วยขอเฉยแต่พอถูกเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็โดนผีเปรตสิงอยู่ต่อมาแต่ช่วงเวลาที่แม่จุดเนี่ยคือเราจำไม่ได้ค่ะจำว่าปีไหนมันนานค่ะจำช่วงเวลานั้นไม่ได้
และนี่คือบ้านของคุณยุพินและลูกสาวที่จังหวัดปทุมธานีสถานที่ที่หลายปีที่แล้วมีคนเห็นเปรตปรากฏกายอยู่หลังบ้านหลังนี้จนคุณยุพินนำเครื่องเส้นมาถวายเพื่อขอโชคลาภกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอาการประหลาดที่เกิดขึ้นกับเธอตลอด6ปีที่ผ่านมาก็น่าจะมาจากตรงสาเหตุนี้ใช่ค่ะมันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นยังไงแม่เลยครับถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้นี่คุณแม่จะกลับไปทำไหมครับไม่เลยค่ะไม่กลัวเวลาเปรตออกทรมานไหมฮะก็ไม่เป็นอะไรนะคะแบบก็ปกติแต่เหมือนฝันไปอะไรคำผอกไม่ถูกวันนี้มาในรายการอยากให้รายการคนละผีช่วยอะไรครับคืออยากให้ช่วยสื่อให้ว่าที่แม่เป็นนี่คืออาการผีเปรตใช่ไหมแล้วจะต้องทำอย่างไรอะคะคือให้อยู่ต่างคนต่างอยู่ให้แม่ไม่ยุ่งกับแม่อีกค่ะเพราะว่าเวลาที่เป็นนี่คือลำบากทุกข์ค่ะคือทุกคนจะต้องคอยดูแลคอยเฝ้าคืออยากให้สื่อว่าอาการที่คุณแม่เป็นเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรถูกไหมครับเป็นผีเปรตใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยอยากให้ไม่มาเข้าคุณแม่อีกใช่ค่ะคือให้ต่างคนต่างอยู่เนี่ยครับเราขออนุญาตนะครับเชิญคุณแม่โอเคไหมครับโอเคไหมฮะตอนนี้โอเคจิตใจดีไหมคุณแม่ร้องไห้เหรอครับตอนนี้จิตใจดีไหมไม่ต้องฝืนก็ได้ไม่ต้องฝืนปล่อยได้เลยครับคุณแม่ธรรมชาติเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเราขออนุญาตเชิญคุณดิวจิตสัมผัสนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราในกรณีนี้ครับเชิญครับตอนนี้คุณยุพินมีอาการไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนทำให้พิธีกรของเราต้องรีบเชิญคุณริวจิตสัมผัสเข้ามาในสตูดิโอซึ่งก่อนถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงแค่วันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นโดยที่คุณริวยังไม่ได้มีโอกาสพบเจอและพูดคุยกันมาก่อนจากวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญทางบ้านคุณยุพินและคุณออนอนงซึ่งอยู่บ้านเลขที่58/8มีเรื่องน่าแปลกครับคนสองคนเนี้ยยังมีชีวิตอยู่ทั้งคู่แต่ไปอาศัยอยู่ในสถานที่ที่รวมกับผีหรือคนที่ตายนั่นเองครับไม่น่าเชื่อครับว่าคุณริวสัมผัสได้ถึงคนตายที่วนเวียนอยู่ภายในบ้านของคุณยุพินหลังจากที่ได้สัมผัสเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นซึ่งในสตูดิโอตอนนี้คุณยุพินมีอาการไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างหนักโดยตัวสั่นและน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายซึ่งทางรายการขอให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องราวจากนี้ต่อไปให้ดีครับนี่คุณแม่หรือเปล่าครับแม่หรือเปล่าแม่ครับใช่แม่ไหมใครเนี่ยใครเนี่ยบอกเขาได้ไหมว่าตัวเป็นบ่อยมากเลยพ่อมาเลยดีกว่าบอกเขาได้ไหมว่ามาเลยสวัสดีครับพี่ๆเชิญพี่ริวมานี่ครับเสือร้องอะไรครับนี่ครับนี่เป็นคุณแม่หรือเปล่าครับแม่เล็กป่าตอบสื่อสารได้ไหมครับตอบได้ไหมฮะคุณแม่เล็กหรือเปล่าครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเป็นวิญญาณอะไรครับเธอจะมาสร้างกุศลหรือเธอจะมาทำบาปถ้าจะสร้างกุศลก็อยู่นิ่งๆแล้วตั้งใจเล่าเรื่องราวของตัวเองซะ
ายไปเป็นเปรตแล้วเนี่ยผลกรรมอะไรที่ทำไว้ขอบุญถ้าในเมื่อขอบุญจงเล่าเรื่องราวของตัวเองออกมาให้คนในโลกนี้ได้กลัวการทำบาปทำไมถึงไปเป็นเปรตได้ตอนมีชีวิตอยู่ทำกรรมอะไรไว้เล่าให้ฟังหน่อยแล้วเราสัญญาว่าเราจะสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ตอนมีชีวิตอยู่เธอทำกรรมอะไรไว้ของเขาอะไรนะครับรักของเขามารักของเขามาเป็นโจรเหรอชาติก่อนเป็นโจรเหรอลูกทำไมถึงต้องไปขโมยค่อยๆเล่าอยากนี่เว้ยหมดอยากอยากแปลว่าชีวิตลำบากมากเลยใช่ไหมขโมยนี่ขโมยของใครขโมยของพระหรือขโมยของวัดขโมยของวัดไม่มีอะไรจะกินก็เลยต้องไปขโมยของวัดใช่ไหมแล้วตายได้ยังไงครับค่อยๆเล่าแล้วเราจะอุทิศส่วนกุศลให้ไปตอนตายตายได้ยังไงครับเขาฟันโดนเขาฟันแล้วทำไมถึงมาเข้าสิงผู้หญิงคนนี้บอกหน่อยได้ไหมเธอมีกรรมอะไรกับเขาหรือเปล่าหรือว่าในอดีตเขาเป็นคนที่ฟันเธอคุณรู้ทราบได้ยังไงครับคนเรามีกรรมอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับการที่เจ้ากรรมนายเวรจะมาอาศัยเขาเนี่ยก็แปลว่าในอดีตชาติต้องร่วมวิบากกรรมกันมาคุณรู้ทราบได้ไงว่าผู้หญิงคนนี้ไปฟันเป็ดคนนั้นนะก็ดูจากมือที่เป็นรอยไหม้ครับตรงมือฮะแปลว่าแม่เขาก็ต้องประสบอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับมือมือเป็นอะไรฮะอันนี้เหมือนว่าแม่กินอาหารเสริมอะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มขึ้นแบบเนี้ยค่ะครับคือในอดีตที่ทำกรรมไว้เนี่ยมันก็เลยส่งผลให้เห็นว่ารอยตาบาปที่ได้ทำไว้เนี่ยเข้ามาตายมากี่ปีแล้วตายมากี่ปีแล้วไม่รู้ไม่รู้ชาติเลยไม่รู้ภพรู้ชาติเลยค่ะแค้นผู้หญิงคนนี้มากไหมถ้าเราขอชีวิตผู้หญิงคนนี้เจ้าให้ได้ไหมทำไมเขาถึงต้องฆ่าเธอเล่าให้ฟังหน่อยสิแม่ก็การยิงของกันแต่ว่าเขาก็เป็นโจรกับเธอในอดีตเหรอใช่ไหมไปขโมยด้วยกันก็แปลว่าจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนสิเอาล่ะวันนี้เธอมาถึงที่นี่แล้วอยากให้เราทำอะไรระหว่างชีวิตของคนคนนี้กับให้เขาอยู่เพื่อสร้างกุศลให้เธอจะเอาวันไหนเราเข้าใจความแค้นนะได้ชีวิตแต่ว่าเธอไม่ยอมเราก็ช่วยเธอไม่ได้นะคืออย่างนี้ถ้าเกิดเขาไม่ยอมอย่างนี้เนี่ยเราจัดการยังไงให้เขาออกไปเขาเลยผมทำไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าหน้าที่ของผมคือไม่ว่าคนหรือผีผมมีหน้าที่บรรเทาทุกข์ให้เขาเหล่านั้นนี่คือเจ้ากรรมในเวรของเขาผมไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้Thank you.
จริงๆครับถ้าเธอที่อยู่ตรงนี้เป็นแค่การแสดงจงหักหน้าเราเลยโดยการเลิกซะเธอได้สร้างบุญกุศลใหญ่แล้วบุญใดที่เราได้ทำมาอันเกิดจากการทำความดีทั้งปวงขออุทิศให้ดวงวิญญาณของเธอจงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสู่สุขคติถอยออกไปซะภาชนะอยู่ไหนภาชนะมาป่ะคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาแล้วฮะครับเอาซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางทีมงานได้สอบถามไปยังนายแพทย์ผัดกันล้วนเพื่อใช้หลักการทางการแพทย์ขออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นครับในความเห็นทางการแพทย์นะครับเราอาจจะพบความผิดปกติเหล่านี้ได้ในหลายโรคนะครับเช่นโรคจิตเภทตลอดจนความผิดปกติของบุคลิกภาพนะครับบางกลุ่มสิ่งที่เราทำได้นะครับถ้าเราพบผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยก็คือเราควรจะต้องควบคุมอาการให้สงบนะครับผู้ป่วยอาจจะมีอาการต่างๆได้เช่นเรื่องของกรีดร้องหวาดระแวงก้าวร้าวนะครับจนถึงทำร้ายตัวเองซึ่งถ้าเราพบเห็นผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะรีบพามาปรึกษาแพทย์โดยด่วนครับและนี่คือความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณยุพินซึ่งคุณผู้ชมควรใช้สติและเหตุผลในการรับชมด้วยครับคนเราจะเกิดเป็นเปรตนี่ได้ยังไงในบัญญัติของศาสนาเนี่ยบุคคลที่เกิดเป็นเปรตเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่อย่างอย่างแรกคือบุคคลที่อกตัญญูต่อพ่อแม่ใช้มือใช้ปากใช้เท้าตบตีกระทืบพ่อแม่หรือใช้วาจาที่ทำร้ายจิตใจบุพการีคนเหล่านี้ตายไปก็เป็นผีเป็นเปรตนะครับมือใหญ่ตีนโตตามความเชื่อในศาสนานะครับแต่ในอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีของการขโมยของวัดเขาบอกว่าคนสมัยก่อนเวลาที่จะทำอะไรถวายพระจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะนั้นข้าวขันข้าวช้อนแรกกับข้าวจานแรกเนี่ยคนในบ้านจะไม่มีสิทธิ์แตะทุกอย่างจะต้องตักเพื่อมาถวายพระแต่การที่คนเราเนี่ยเกิดเป็นคนแล้วทำชั่วขโมยของวัดขโมยของพระขโมยแม้กระทั่งทรัพย์สินของพระต่างๆหรือทำร้ายพระก็ตามคนเหล่านี้ก็ไม่ต่างอะไรจากผีเปรตที่เข้ามาขโมยของหรือมาขอส่วนบุญในวัดเพราะนั้นคนชั่วเหล่านี้เวลาตายไปก็ไปเกิดเป็นเปรตเพื่อที่จะไปชดใช้กรรมนั่นเองคุณดิววิญญาณผีเปรตที่ออกไปแล้วจะกลับเข้ามาอีกหรือเปล่าก็อย่างที่บอกครับว่าเจ้ากรรมในเวรของเขาลิวคงยุ่งไม่ได้ในเมื่อเจ้าตัวเขาเองก็ไม่ยอมที่จะอโหสิกรรมให้เพราะฉะนั้นก็คงที่อยู่ที่ตัวคุณคงไม่มีใครเข้าไปยุ่งในหนี้กรรมของคุณได้เพราะพระพุทธเจ้าเองก็หลีกพ้นวิบากกรรมไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำได้คือทุกครั้งที่เขามาคุณควรมีสติแล้วขอเอาโหสิกรรมด้วยตัวเองแต่ถ้าเมื่อกี้เป็นเรื่องโกหกที่คุณแต่งขึ้นมาคุณก็บอกให้ประชาชนเขารู้ไปอย่างน้อยเราก็ถูกหักหน้าแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ขออนุโมทนาที่วันนี้คุณมาแล้วสร้างกุศลใหญ่ให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าการทำบาปเวรกรรมกับพระสงฆ์หรือการทำบาปเวรกับพ่อแม่เนี่ยสุดท้ายแล้วการเป็นเปรตมันทุกข์ทรมานขนาดไหนทุกครั้งที่เกิดอาการขึ้นแล้วคุณมีสติเมื่อไหร่คุณต้องขอบคุณเขาที่เขามาเพื่อให้คุณรู้ว่าเขายังทวงหนี้คุณอยู่หมั่นอุทิศส่วนบุญกุศลให้เขาบ่อยๆทำบุญทำสิ่งที่ดีให้เขาบ่อยๆแล้วตัวคุณถึงจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้และนี่คือเรื่องราววิบากกรรมในอดีตชาติของคุณยุพินที่คุณริวสอบถามจากเปรตที่เข้ามาผ่านร่างของคุณยุพินซึ่งทางทีมงานขอยืนยันว่านี่คือเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นกับคุณยุพินหลังจากการถ่ายทำในสตูดิโอเสร็จสิ้นคุณริวจิตสัมผัสพร้อมด้วยทีมงานรายการคนบวชผีได้เดินทางไปยังบ้านของคุณยุพินและลูกสาวที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อสื่อสารกับเปรตที่มาผ่านร่างคุณยุพินอีกครั้งเพื่อที่จะหาหนทางผ่อนหนักให้เป็นเบาครับเ
ไปอัพรายการในวันนั้นแล้วหลังจากกลับมาก็มาช่วงนอนตอนคืนก็มีผวามีร้องตลอดค่ะแล้วก็มีวันสงกรานต์นะคะที่ไปทำบุญที่วัดก็มีวันนึงที่ทางวัดเขาแผ่ให้เปรตสัมภเวสีแม่ก็แผ่ตามสักพักนึงแม่มีอาการสั่นตลอดประมาณ20นาทีได้ค่ะครับก็แปลว่าเบาลงใช่ค่ะเบาลงไม่มีกี่เสียงแล้วตอนนี้ที่เรานั่งคุยกันนี่แม่เห็นอะไรไหมตอนนี้รู้สึกอะไรไหมเห็นเลยไหมรู้สึกอะไรไหมรู้สึกว่าเขามาอยู่ใกล้ๆค่ะแล้วเขาอยู่ไหนมาอยู่ใกล้ๆใกล้ๆตรงไหนใกล้ๆจู่ๆคุณยุพินก็สามารถสัมผัสได้ถึงเปรตและเริ่มมีอาการไม่เป็นตัวของตัวเองในทันทีซึ่งคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้มามีอะไรอีกเจ้ากรรมนายเวรระหว่างตัวคุณแม่ท่านนี้กับสิ่งที่ได้เคยทำไว้นะครับพระพุทธองค์สอนแล้วว่าถ้าเจ้ากรรมนายเวรถ้าเรามีเจ้ากรรมนายเวรสิ่งเดียวที่เราจะทำได้คือยอมรับซะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะป่วยไม่ว่าจะโดนผ่าตัดหรือว่าจะโดนเขาเข้าสิงกี่ครั้งก็ต้องบอกว่าเราขอบคุณที่เขาแบบมาให้เราได้ชดใช้เพราะการที่เขามาแสดงแบบนี้เนี่ยเขาก็อาศัยร่างกายเนี่ยทวงหนี้ซึ่งกันและกันเพราะนั้นมีแต่ยอมรับความจริงเท่านั้นถึงจะทำให้เขาเนี่ยถอยออกไปได้เร็วขึ้นแล้วอย่างเขาขอกินนี้เราก็ต้องไปทำบุญนะคะคุณจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าขอกินเนี่ยผมว่าวิญญาณคงไม่ได้มานั่งกินของกินแหละนะฮะแต่เขาคงอยากให้เราหมั่นทำบุญกุศลให้เขาเรื่อยๆคำว่าขออะไรก็ตามคนที่ตายไปแล้วที่มาขอเนี่ยนั่นหมายความว่าในตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเขาทำชั่วไว้เยอะอย่างการที่เขาขออาหารอยู่ตลอดเวลาก็แปลว่าในอดีตชาติของเขาเนี่ยสองคนเนี่ยไปขโมยของกินไปขโมยของใช้ขโมยของต่างๆในวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตายไปจึงเป็นเปรตที่แบบอาภัพมากต้องไม่มีบุญกุศลเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามาขอจึงเปรียบเสมือนขออาหารแต่จริงๆคือการขอบุญกุศลนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่ให้เขาโหสิกรรมได้เนี่ยริวเข้าไปยุ่งในเรื่องของวิบากกรรมหรือเจ้ากรรมในเวรใครไม่ได้เพราะฉะนั้นแม่เองก็จะต้องเป็นคนยอมรับทุกครั้งที่เขามาเข้าทุกครั้งที่มีอาการแบบนี้ให้ขอบคุณเขาแล้วบอกว่ามีอะไรก็ให้ทวงให้หมดยินดีที่จะชดใช้เท่านั้นที่จะทำให้เขาเนี่ยจากเราไปแต่ถ้าเกิดเรายิ่งไร่เรายิ่งรู้สึกว่าเขาเป็นตัวน่ารำคาญเขาก็ยิ่งทวงหนี้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามทุกครั้งที่เขาเข้าแล้วออกเราก็ต้องอุทิศให้เขาว่าขอบคุณที่มาทวงอย่างน้อยชาตินี้เราได้รู้ว่าเรามีเจ้ากรรมนายเวรเป็นใครนี่คือเรื่องราวเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นกับคุณยุพินตลอด6ปีที่ผ่านมาโดยไม่มีใครช่วยได้จนในวันนี้คุณริวได้แนะนำว่าคนเดียวที่จะช่วยให้คุณยุพินหลุดพ้นจากเงื้อมมือของเปรตตนนี้ไปได้ก็มีเพียงจิตใจอันเข้มแข็งของคุณยุพินเท่านั้นเองครับแม่มีอะไรอยากบอกเขาไหมบอกจะกรรมนายเวรขอให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ฉันจะทำบุญให้ตลอดบอกแบบนี้ไม่ได้บอกไปทางเขายืนอยู่หลังตู้บอกไปเลยและตามความเชื่อของคุณริวตอนนี้เปรตเจ้ากรรมนายเวรของคุณยุพินได้ปรากฏกายอยู่ภายในบ้าน
ในบริเวณนี้ครับซึ่งเราเชื่อว่าการปรากฏกายของเปรตก็เพื่อมารอรับฟังคำอโหสิกรรมจากคุณยุพินนั่นเองขอเจ้ากรรมในเวรที่รออยู่ให้ขอให้โหอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านางสาวยุพินเพชรพวงด้วยและนี่คือเรื่องราวเจ้ากรรมนายเวรของคุณยุพินผู้หญิงที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกเปรตผ่านร่างมายาวนานกว่า6ปีซึ่งเรื่องราวคงจะเป็นอุทาหรณ์อย่างดีสำหรับคุณผู้ชมให้หมั่นทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพราะไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้ได้ซึ่งในวันนี้คุณริวจะสัมผัสทำได้เพียงอัญเชิญพุทธคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อปกปักรักษาคุณยุพินเท่านั้นเพราะผู้เดียวที่จะยุติบ่วงกรรมที่พันธนาการคุณยุพินและเปรตต้นนั้นได้มีเพียงตัวเธอเองเท่านั้นครับ